กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตอนสมดุลชีวิตครั้งที่15ได้เดินทางมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือเป็นส่วนสำคัญมากๆในการค้นหาความหมายของคำว่าสมดุลชีวิตกิจกรรมนี้อาจารย์สมพรธีรโรจนพงศ์จะนำทางเพื่อนช่างทุกคนเดินลัดเลาะตามคันนาที่รายล้อมด้วยภูเขาและธรรมชาติอันแสนสวยงามซึ่งกิจกรรมนี้จะก่อให้เกิดการเรียนรู้อะไรบ้างไปติดตามชมกันค่ะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ต้องให้ขอนไม้ถือไปด้วยนะเดินเดินไปก็คิดไปเรื่อยๆมันเริ่มหนักเราไปเห็นพวกเพื่อนๆด้วยกันเอาขอนไม้ที่จะข้ามน้ำข้ามไม่ได้เพื่อนก็เลยบอกว่าเอาขอนไม้เนี้ยมาทำสะพานข้ามไปทำให้มีความสามัคคีทำให้คิดได้อะไรได้หลายๆอย่างออกมาสตาร์ทครั้งแรกรู้สึกมันเรียบง่ายก็เหมือนกับผมเปิดร้านใหม่ๆมันเหมือนกับว่ามันจะง่ายๆจะถึงฝั่งฝันแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายแต่เอาเข้าจริงมันยากกว่าที่เราคิดก็เหมือนเมื่อวานนะครับก็ต้องเดินมาครั้งแรกก็เรียบง่ายสุดท้ายก็ต้องผ่านพวกขนาบ้างลื่นบ้างล้มบ้างทำให้ผมได้รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะประสบผลสำเร็จได้ครับมันต้องล้มลุกคลานกันบ้างสุดท้ายเราเอาอุปสรรคและปัญหาวางไว้ตรงจุดแล้วก็ทำให้มีประโยชน์ได้ครับทุกคนนะคะที่มาในที่นี้เหมือนกับเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่อุปสรรคแต่สิ่งที่ทุกคนต้องเจอมันต่างกันแล้วอุปสรรคก็คือถุงที่เราถือไปอะค่ะถ้าเราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคเราก็จะรู้สึกว่ามันหนักเราต้องแบกมันไปตลอดเราอยากจะทิ้งเราอยากจะวางแต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้มันช่วยเราได้มันเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไปข้ามอุปสรรคที่เราเจอตรงหน้าเอาสิ่งนี้มาวางแล้วเหยียบมันเอามันเป็นตัวผลักเราไปต่อไปเราก็จะไปได้ต่อค่ะผมก็เดินไปก็หันมามองข้างหลังบ้างบางคนก็ล้มบ้างบางคนก็ลื่นบ้างบางคนก็หาทางลัดไปให้ถึงจุดหมายบ้างก็ทางเดินแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแล้วแต่ว่าใครจะไปแบบไหนการที่เราจะเดินไปถึงจุดหมายเราจะเดินไปคนเดียวไม่ได้หันไปมองคนข้างหลังช่วยเหลือเขาบ้างอะไรบ้างการเดินป่าในครั้งนี้หลายคนคงได้หยุดทบทวนถึงความหมายของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้เป็นอย่างดีภาพชีวิตที่อาจเคยซับซ้อนและสับสนกลับกลายเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นยิ่งไม่ได้นำความคิดความรู้สึกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะส่งต่อไปถึงคนอื่นๆจนกลายเป็นพลังที่จะช่วยให้ทุกๆคนได้เริ่มต้นปรับสมดุลชีวิตและมีจิตใจที่เข้มแข็งก้าวผ่านอุปสรรคไปด้วยกันค่ะและเมื่อเราเต็มอิ่มกับพลังใจดีๆกันแล้วในครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปสนุกด้วยสติกันจะสนุกสนานและได้ข้อคิดดีๆอะไรกันบ้างห้ามพลาดค่ะ